สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพามาดูอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากอยู่ดีๆก็ไม่รู้นึกอะไรขึ้นมาปกติก็ปล่อยมันทิ้งไว้อย่างเงี้ยแหละอยู่ดีไม่รู้อันนี้เป็นอะไรขึ้นมารู้สึกนึกเดินผ่านไปผ่านมาแล้วอยู่ว่างๆก็เลยให้ดูอะไรกันสักอย่างหนึ่งที่มันแปลกอาจถ้าคนอื่นเคยมีประสบการณ์ก็ไม่เป็นไรแต่มันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเราที่เราไม่เคยเห็นแล้วมันก็แปลกมากแล้วมันก็แปลกจริงๆอ่ะมาดูกันใบไม้กิ่งไม้ที่เขาจัดที่คนเอาช่อดอกไม้มาให้อ่ะวันอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเมื่อประมาณ2 ปีที่แล้วสองปีที่แล้วอ่ะจะ2 ปีที่แล้วได้ก็เลยเสียดายเอ๊ะทำไมใบไม้มันเขียวดีเราก็เลยเอามันมาจับใส่แจกันไว้น้ําก็ไม่มีแล้วนะน้ําหมดแล้วน้ําหมดแล้วด้วยน้ําไม่มีแล้วคือเดี๋ยวเราจะลองเอามาใส่ดูใบมันดูดิมันยังเหมือนเดิมเลยมันยังมีความเหลืองมีความเหี่ยวเหมือนเดิมดูสิเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์จริงๆเราไม่เคยคิดว่าจะมีอะไรแบบนี้เราก็เดินผ่านไปทุกวันนะเรามีก็จนลืมไปเลยจนลืมไปเลยว่ามันมีชีวิตอยู่ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นออบเจกต์ที่อยู่ตรงนี้ที่แบบไม่ได้สนใจมันแล้วแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคือกูบอกใครไม่รู้จะใครจะเชื่อหรือเปล่าเราไม่เชื่อนะแต่มันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันแปลกมากซึ่งน้ํามันไม่มีแล้วอ่ะมันไม่มีน้ําแล้วจริงๆไม่มีน้ํามาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ซึ่งมันอยู่ตรงเนี้ยมาประมาณ2 ปีแล้วแล้วมันก็ไม่เป็นอะไรเลยแล้วมันเซอร์ไพรส์มากจริงๆเซอร์ไพรส์จริงๆแบบคือต้นอะไรไม่รู้อ่ะเราจะไปหาดูในเน็ตใน Google ดูว่ามันมีต้นอะไรมันคือต้นอะไรสักอย่างแล้วมันมีแมงอะไรก็ไม่รู้อะมาทำรังทำไข่อยู่ตรงเนี้ยแทบทุกใบเลยแล้วเราก็จะทิ้งอะมันไว้ตรงนี้อีกสักคือจะทิ้งมันไปเรื่อยๆอะจะเอาทิ้งไว้อย่างเงี้ยแล้วก็จะไม่ใส่น้ำด้วยจะไม่ใส่น้ำเลยอีก2 ปีมาดูว่ามันจะตายหรือเปล่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่าแปลกจริงๆคือไม่รู้อะมันอาจจะเคยมีหรือใครรู้ก็บอกเราหน่อยแล้วกันเพราะว่าเราไม่เคยเห็นจริงๆแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะอยู่ได้นานขนาดนี้เซอร์ไพรส์จริงๆแปลกใจมากแล้วก็จะเก็บไว้อย่างเงี้ยจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็จะไม่เอาไปไหนเลยต่อให้มันเหี่ยวไปหรือว่ามันจะงอกไปแต่มันต้นเท่านี้มาแต่ไหนแต่ไรนะมันไม่งอกมันไม่งอกเพิ่มมันไม่งอกมันไม่ได้งอกเงยไปมากกว่านี้แล้วอะมันอยู่เท่าเนี้ยแล้วมันก็ไม่งอกว่าขึ้นหรือว่าโตขึ้นหรือว่ายังไงแต่มันไม่เคยเปลี่ยนสีเลยซึ่งเฮ้ยมึงเซอร์ไพรส์จริงๆอ่ะจริงๆเซอร์ไพรส์มาก2 ปีผ่านไปสาบานได้ว่า2 ปีสุดจริงๆแล้วอีก2 ปีมาดูกันว่ายังจะอยู่เหมือนเดิมไหมโอเคละไปละ